าละครับช่วงนี้เรามาดูกันครับเรื่องของมิจฉาชีพนะฮะมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้เนี่ยการก่อเหตุอาชญากรรมนะฮะต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่ลักวิ่งชิงปล้นหรือว่ากันโชคทรัพย์เนี่ยกันต่อหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มีในรูปแบบออนไลน์เนี่ยเยอะเลยครับและที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีมุกใหม่ๆมุกเก่าๆเนี่ยหลอกลวงประชาชนเนี่ยยากละเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจหรือว่า DES ออกมาให้ข่าวบ่อยๆว่ามันจะมีรูปแบบนั้นรูปแบบนี้นะฮะทำให้เพจปลอมเนี่ยลดลงแต่ล่าสุดนะฮะมิจฉาชีพมีมุกใหม่ครับเขาสร้างเพจปลอมนะครับขึ้นมาเยอะเลยฮะเป็นดอกเห็ดไม่ว่าจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนอันนี้ไม่เท่าไหร่ล่าสุดฮะสร้างเพจปลอมเป็นตำรวจขึ้นมาครับแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละสร้างเพจของตำรวจเลยล่ะครับเพื่อที่จะหวังหลอกลวงข้อมูลของผู้หลงเชื่อเช่นแจ้งความออนไลน์รับแจ้งความออนไลน์นะเพื่อความสะดวกสบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่นั่นหาใช่เว็บตำรวจจริงไหมเป็นเพจปลอมนะครับสงสัยกันแล้วครับว่าเพจจริงเพจปลอมดูกันยังไงนะครับแล้วก็วิธีการป้องกันและสอบถามเรื่องของการเวลาโดนภัยออนไลน์แล้วเนี่ยโดนมิจฉาชีพหลอกแล้วเนี่ยจะติดต่อตำรวจได้อย่างไรนะครับพูดคุยกันในประเด็นนี้กันกับพลตรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท.ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณทรงพลคุณนฤนาถแล้วก็การรายการบันทึกสถานการณ์ทุกท่านครับค่ะท่านรองโฆษกคะคนร้ายเขาใช้วิธีการยังไงมันแยบยลเลยใช่ไหมคะที่จะมาหลอกลวงเป็นท่านตำรวจทั้งหลายแล้วก็มาเปิดรับแจ้งความออนไลน์แล้วก็อ้างว่ามันสะดวกอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะครับจริงๆปัญหามันอยู่ที่สื่อสังคมออนไลน์นะประการแรกเลยคือการเปิดบัญชีสื่อสังคมมาแล้วเปิดเพจเนี่ยใครจะใช้รูปใช้ชื่ออะไรก็ได้เขาก็เปิดให้เพราะนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะว่าเอาบางทีเขาก็เอารูปผู้กำกับบัญชาของสำนักงานแห่งชาติหรือชื่อหน่วยงานไปเปิดเพจแล้วก็อ้างสารพัดนะครับเช่นการรับแจ้งความออนไลน์การรับแจ้งร้องทุกข์ออนไลน์แล้วก็สร้างยอดผู้ติดตามปลอมขึ้นมาให้มันดูเนียนๆดูเหมือนทีนี้พี่น้องประชาชนบางท่านเนี่ยก็ไม่ทราบว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมแล้วก็ไปแจ้งความออนไลน์ผ่านเพจปลอมเหล่านี้อันนี้คือปัญหาซึ่งนอกจากสำนักงานเหมือนชาติเนี่ยผมเจ้าที่ผมมอนิเตอร์เนี่ยก็มีหลายหน่วยโดยเฉพาะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยถูกปลอมเยอะทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเฉพาะตำรวจเนี่ยก็มีการสืบสวนจับกุมได้นะครับแล้วก็มีการประสานไปที่กระทรวง DES ให้ปิดกั้นนะครับให้บล็อกเพจเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นก็ประสานไปที่ Facebook ให้เอาเพจเหล่านี้ลงแต่พ อปิดกั้นแล้วเอาลงแล้วเดี๋ยวก็มีการจดขึ้นมาใหม่อีกเพราะนั้นทางที่ดีสุดก็คือประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบทุกช่องทางซึ่งมันมีการประชาสัมพันธ์อยู่โดยตลอดนะครับเรื่องนี้ทีเนี้ยเพจเหล่านี้นะครับอย่างที่ผมได้เรียนนะฮะเขาทำเนียนมากนะครับเอาหน้าผู้กำกับบัญชาแล้วก็ชื่อหน่วยงานแต่บางครั้งเนี่ยก็พิมพ์ชื่อหน่วยงานไม่ตรงผิดถูกบ้างอะไรบ้างเราก็มีการซื้อโฆษณาครับเราก็พยายามเตือนจุดสังเกตเนี่ยมันมีอยู่หลายจุดนะครับอย่างแรกเลยก็คือชื่อหน่วยงานบางครั้งเนี่ยมันไม่มีในสารระบบเรานะครับเขาพิมพ์มั่วๆกองปราบปรามอะไรที่มันไม่มีอยู่จริงแต่เนี้ยก็เข้าใจว่าพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ทราบนะครับส่วนอันที่สองเนี่ยนะครับถ้าเป็นเพจแบบออฟฟิเชียลจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะของสำนักงานแห่งชาตินะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแจ้งความออนไลน์นี่ก็คือตำรวจไซเบอร์อันนี้จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกข้างหลังสีฟ้านะครับเรียกเวอร์ต้าเมตาเวอร์รีไฟแต่ตอนนี้เมื่อเช้าผมเพิ่งเห็นมีการทำปลอมอีกนะครับไปสร้างติ๊กถูกใหญ่กว่าของจริงอีกโอ้โหนี่ที่ประชาชนยิ่งดูยากแต่ไม่เป็นไรหลักการอย่างนี้ครับการรับแจ้งความออนไลน์ของตำรวจเนี่ยผมเรียนว่าไม่มีการรับแจ้งความใน Facebook ทุกกรณีเอาหลักเป็นเกณฑ์ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเพจไหนเนี่ยที่อ้างว่ารับแจ้งความร้องทุกข์ผ่านเพจ Facebook นั่นคือของปลอมค่ะเอาหลักนี้นะครับเพราะว่าการรับแจ้งความร้องทุกข์ของตำรวจเนี่ยที่รับแจ้งความออนไลน์มีที่เดียวคือเว็บไซต์นะครับ www.thaipoliceonline.go.th ครับเท่านั้นนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์1441มีแค่นี้เอง
พราะนั้นไม่มีการรับแจ้งความใน Facebook ส่วนไอ้ที่รับแจ้งความใน Facebook นะครับถ้าจะถามว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยจริงๆเขาต้องการหลายอย่างเลยอย่างแรกเนี่ยสมมติว่าเราจะหลอกให้มีการแจ้งความเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วนะครับวันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออะไรที่มันมากไปกว่านั้นนะครับเพื่อที่เขาจะเอาไปก่อเหตุอย่างอื่นอันนี้ประเด็นแรกสองเนี่ยก็จะมีการอ้างว่ามีค่าใช้จ่ายบอกว่ามีการติดค่าติดตามเป็นกรณีพิเศษมีค่าเร่งรัดคดีนะครับเพื่อที่จะให้เหยื่อเนี่ยนะครับได้เงินคืนอะไรเขาจะอ้างสารพัดแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินให้โอนเข้าบัญชีธนาคารซึ่งเป็นบัญชีม้าครับอันที่3เนี่ยนะครับจะลักษณะว่าถ้าอยากได้เงินคืนเนี่ยต้องกดลิงก์อันนี้นะครับแล้วเขาจะพาไปในเว็บไซต์ลงทุนที่เป็นเว็บไซต์หลอกลวงอีกเช่นกันนะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกเอาเงินจากผู้เสียหายอีกหรือไม่ก็เป็นลิงก์เว็บการพนันให้เข้าไปเล่นการพนันครับให้เสียเงินจากการเล่นการพนันอีกเนี่ยสิ่งที่ต้องการจะมีอยู่3อย่างครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะครับเนี่ยไม่มีการรับแจ้งความอันนี้หลักขอให้ยึดตรงนี้เอาไว้ส่วนเพจเนี่ยเขาจะสร้างอะไรขึ้นมาส่วนใหญ่นะครับเนื้อหาในการที่เขาโพสต์มันจะเป็นเนื้อหาจริงๆเนื้อหาเตือนภัยเนื้อหาอะไรอันนี้ผมคิดว่าเนื้อหาที่เขาโพสต์ก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบเท่าไหร่เพราะว่ามันเขาไปก๊อปจากของจริงมาลงแต่สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็คือว่าให้เราเนี่ยเข้าไป3อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยต่อข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหลอกเอาเงินแล้วก็ชักชวนเข้าไปเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์การพนันหรือเว็บไซต์ลงทุนปลอมครับครับนอกจากเราจะสังเกตชื่อแล้วก็เรื่องของเครื่องหมายติ๊กถูกเนี่ยที่เรียกว่าเครื่องหมายยืนยันตัวตนเนี่ยหลังชื่อหน่วยงานแล้วเนี่ยนะฮะมีตรงอื่นอีกไหมฮะที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนว่านี่คือเพจปลอมฮะมันจะมีจริงๆอ่ะผมอยากถ้าเกิดว่าคนที่เล่น Facebook บ่อยๆเนี่ยนะครับลองเข้าไปกด About ดูนะครับดูความโปร่งใสของเพจบางทีเนี่ยก็จะเป็นเพจที่สร้างขึ้นมาไม่นานนะครับบางทีเพิ่งสร้างเมื่อเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยอดผู้ติดตามอ่ะนะครับให้ดูให้ดีคือถ้าเป็นของจริงอันนี้ก็พูดได้คือของจริงอ่ะ Facebook เขาจะมีตัวพิมพ์ขึ้นมาให้เป็นบรรทัดที่2ครับของจริงบรรทัดแรกจะเป็นชื่อเพจบรรทัดที่2เนี่ยจะเป็นผู้ติดตามนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาพิมพ์ติดกันเป็นบรรทัดเดียวหรืออะไรที่มันไม่ใช่2บรรทัดแล้วไปใส่ตัวเลขผู้ติดตามเป็นปลอมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับจุดสังเกตมันยากผมถึงบอกว่าเอาหลักการว่าไม่มีช่องทางรับแจ้งความผ่านเพจ Facebook เอางี้ดีกว่าครับเพราะวันนี้ถึงเราจะจับเราจะปิดกั้นเดี๋ยวเขาก็จดขึ้นมาใหม่นะครับเอาหน้าผู้บัญชาเอารูปหน่วยงานไปประกอบอีกครับครับสังเกตที่ตัวผู้ติดตามจะต้องมีเป็นจำนวนมากใช่ไหมฮะถ้า100 200เนี่ยไม่น่าใช่อ่ะใช่ครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นบรรทัดที่2นะครับครับถูกมั้ยฮะหน้าเพจสมมุติบรรทัดแรกตำรวจไซเบอร์บช.สอท.ข้างหลังคำว่าข้างหลังทหารจะมีติ๊กถูกอันนี้ของจริงแล้วก็บรรทัดที่2เนี่ยจะมีว่าผู้ติดตาม 1.8 แสนคนแล้วก็กำลังติดตามเท่านี้คนอะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยน่าเชื่อถือได้แต่ก็ต้องลองอีกบางทีเขาทำอินโฟกราฟิกปลอมขึ้นมาทั้งแผ่นเลยครับค่ะแล้วก็มาใช้ในการจดทะเบียนเพจอย่างเงี้ยมันก็ดูยากก็อย่างที่บอกครับไม่มีการรับแจ้งความแค่ยึดหลักนี้ดีกว่าครับครับไม่มีการแจ้งความทาง Facebook แต่มีการแจ้งความทางออนไลน์ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเว็บไซต์ครับผ่านเว็บไซต์ไม่ได้ผ่าน Facebook ครับครับเว็บไซต์thaipoliceonline.go.th ช่องทางเดียวนะเวลานี้ผมยืนยันเลยครับถ้ามีอ้างว่ารับแจ้งความทาง Facebook หรือแชทหรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นปลอมล้วนๆครับครับคดีที่เราสามารถแจ้งความออนไลน์ได้นี่จำกัดไว้ไหมครับว่าเป็นคดีประเภทไหนฮะก็หลักๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับที่ทางสำนักงานแห่งชาติเปิดช่องทางรับแจ้งความออนไลน์เนี่ยจะมีอยู่14ประเภทส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการโกงออนไลน์นะครับซื้อของไม่ได้ของการหลอกให้ลงทุนนะฮะหรือ call center อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือเกี่ยวกับการถูกแฮ็กในระบบอย่างเงี้ยสามารถที่จะแจ้งความได้ครับครับติดต่อแล้วครับสายด่วนตำรวจไซเบอร์หรือว่ามีช่องทางที่จะติดต่อพูดคุยไหมครับว่า
หากเกิดความเสียหายแบบนี้จะดำเนินการยังไงมีช่องทางติดต่อไว้ไหมครับอย่างนี้ครับผมเรียนว่ามี1เบอร์เดียวเลยนะครับคือ1441อันนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานแห่งชาติกับกระทรวง DS นะครับในการจัดตั้งศูนย์ AOC นะครับเป็นการศูนย์ต่อต้านการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับซึ่งมี100คู่สายนะครับพี่น้องประชาชนที่ถูกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินนะครับท่านโทรไปเบอร์เนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าที่เนี่ยจะอายัดบัญชีธนาคารของท่านกับบัญชีธนาคารที่โอนไปเนี่ยทันทีตามกฎหมายที่เพิ่งออกบังคับใช้เมื่อปีที่แล้วเมื่อเดือนมีนาปีแล้วคือพระราชกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งสามารถที่จะอายัดเบื้องต้นได้ภายใน72ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านโทรไปเบอร์1441นะครับนอกจากจะเป็นการแจ้งความออนไลน์เบื้องต้นแล้วเนี่ยทางเจ้าที่สามารถอายัดเงินได้ก็มีหลายเคสที่มีการอายัดได้ทันนะครับจากการที่ใช้กฎหมายนี้นะเป็นเครื่องมือให้เจ้าที่ตำรวจเราเนี่ยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินที่ทางเหยื่อเนี่ยนะครับพลาดโอนเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับครับเท่ากับว่าตอนนี้เรื่องของการแจ้งความออนไลน์เนี่ยก็ครอบคลุมเกี่ยวกับความผิดที่เกี่ยวกับพรบ.คอมหรือว่าเกี่ยวกับออนไลน์เท่านั้นใช่ไหมฮะถ้าเกิดเป็นลักวิ่งชิงปล้นหรือว่ากันโชคเนี่ยก็ยังคงต้องไปที่โรงพักที่สน.เนี่ยเพื่อให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับคืออาชญากรรมเนี่ยมีอยู่2แบบคืออาชญากรรมบนอากาศกับพื้นดินหรือว่าอาชญากรรมทั่วไปที่ฝรั่งเรียกว่าสีครามอันนี้ก็คืออย่างที่คุณพงศ์พลพูดนะครับก็ลักวิ่งชิงปล้นยาเสพติดหรืออะไรก็แต่ที่มันขึ้นในภาคพื้นดินอันนี้ต้องไปที่โรงพักครับเป็นพวกพนักงานสอบสวนครับของออนไลน์เนี่ยการรับแจ้งความก็24ชั่วโมงกันนะครับดึงนำเรียนไปครับครับอันนี้ก็ต้องชัดเจนนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็สงสัยนึกว่าลักวิ่งชิงปล้นกันโชคเจอไฟม่วงไฟไหม้โทรเข้าออนไลน์ได้อันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้เฉพาะเป็นอาชญากรรมออนไลน์เท่านั้นนะครับเอ๊ะท่านครับเรื่องของการที่ตำรวจเนี่ยเดี๋ยวนี้ถูกแอบอ้างกันเยอะตำรวจจริงตำรวจปลอมดูกันยากฮะบางทีวิดีโอคอลมาใส่ชุดตำรวจโอ้จนน่าตกใจนะฮะปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงๆกลายเป็นตำรวจปลอมวิธีการดูตำรวจจริงตำรวจปลอมมีช่องทางหรือมีวิธีการไหมครับว่าจะเช็คว่าคนคนนี้เป็นตำรวจจริงหรือไม่ฮะจริงๆมันต้องดูว่าเขามาอ้างยังไงนะครับถ้าเกิดว่าอ้างผ่านการโทรศัพท์หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะการบอกว่าคุณมีหมายจับนะผมเชื่อว่าตำรวจเนี่ยเขาจะจับใครเนี่ยเขาไม่บอกหรอกครับว่ามีหมายจับเขาไม่จับเลยครับอย่างเงี้ยไอ้ประเภทเป็นวิดีโอคอลมาคือส่วนใหญ่จะเริ่มจากการโทรศัพท์ไม่ใช่การแชทในไลน์ก่อนว่าคุณมีความเกี่ยวข้องคือให้เหยื่อตกใจกับสิ่งของผิดกฎหมายนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวขอวิดีโอคอลหน่อยแล้วก็มีใส่เครื่องแบบอันเนี้ยปลอม 100% นะครับไม่ตำรวจไม่มีหรอกครับที่ไปขู่นู่นนี่นั่นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่จับทันทีก็จะส่งเป็นหมายเรียกให้มาพบที่สถานีตำรวจครับเพราะนั้นวิธีการเหล่านี้นะครับมันไม่ใช่วิธีการของตำรวจเป็นวิธีการของมิจฉาชีพแล้วเดี๋ยวนี้เขาพยายามใช้เทคโนโลยีมาปลอมมากขึ้นครับโดยเฉพาะ AI เอาภาพตำรวจแล้วก็มาใส่ AI ให้ขยับปากตามก็มีนะครับหรือไปเอาคลิปตำรวจอย่างผมเคยโดนเหมือนกันคือผมให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์เนี้ยก็จะมีคลิปผมเนี่ยเตือนภัยก็เอาคลิปผมแต่เสียงไม่ใช่ผมนะครับแล้วก็ส่งมาทางสื่อสังคมออนไลน์เพราะนั้นหลักการสังเกตง่ายๆก็คือว่าถ้ามีใครนะครับอ้างว่าเป็นตำรวจติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งคลิปวิดีโอนะครับอันนี้ของปลอมทั้งหมดไม่มีของจริงครับครับเอาละครับท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากแจ้งภัยแจ้งเตือนประชาชนนะครับในท้ายนี้บ้างครับครับจริงๆอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยทุกภาคส่วนผมเรียนนี้นะฮะพยายามทำอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าจริงๆเครื่องมือของอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยนะครับมันมีอยู่2อย่างก็คือการสื่อสารสองก็คือเรื่องเงินเพราะนั้นหน่วยงานที่อยู่ข้างหน้าตอนนี้กสทช.ถ้าเกิดว่าท่านดูข่าวจะพบว่าก็ทำเต็มที่เหมือนกันนะครับมีการจำกัดซิมต้องมาแสดงตัวนะครับหรือเมื่อก่อนมิจฉาชีพใช้เขาเรียกโทรศัพท์ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับ VoIP ตัวมากสทช.ก็เปลี่ยนรูปแบบถ้าเกิดว่ามีการใช้คอมพิวเตอร์โทรก็จะขึ้นบวกเห็นไหมครับ697698แต่มันก็เป็นการต่อสู้ระหว่างเทคโนโลยีมิจฉาชีพก็พยายามพัฒนารูปแบบเพราะนั้นการสื่อสารเนี่ยผมว่ากสทช.แล้วก็ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทำเต็มที่แล้วเรื่องเงินนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคณะกรรมการกับหลักทรัพย์อันนี้ทำเต็มที่เหมือนกันนะครับมีต้องมีการแสดงยืนยันตัวตน
อะไรต่างๆผมว่าเต็มที่แล้วในส่วนของตำรวจเองหรือผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราก็ทำเต็มที่จะเห็นได้ว่ามีการข้ามประเทศไปจับโจรก็มีโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าการระวังป้องกันตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าโจรเนี่ยโจรออนไลน์มันมาทุกวันมาทุกเวลามาผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งอยู่ในมือของเราตอนนี้แทบจะเป็นอวัยวะที่33ไปแล้วหรือเป็นปัจจัยที่5ไปแล้วเพราะนั้นการรู้เท่าทันคนร้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเหมือนการฉีดวัคซีนเขาเรียกว่าไซเบอร์วัคซีนให้ตัวเองการติดตามข้อมูลข่าวสารผมอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพราะว่าจะได้รู้เท่าทันเพราะว่าคนร้ายเนี่ยใช้ทั้งมุกนะครับใช้ทั้งเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมก็พูดได้พยายามคิดมุกใหม่เรื่องใหม่ๆเรื่องใหม่เพราะนั้นเราต้องรู้แล้วก็แต่ละช่วงเนี่ยเขาจะมีกันในการหลอกเช่นถ้าเป็นช่วงต้นปีก็จะเป็นเรื่องภาษีเรื่องถ้าเป็นช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาจะเป็นเรื่องเงินบำเหน็จบำนาญคือเขาจะเอาอีเวนต์เหล่านี้มาหลอกเราเพราะนั้นต้องรู้เท่าทันรู้กลวิธีนะอย่างฟังรายการเนี้ยก็สบายแล้วได้รู้แล้วว่าตอนนี้คนร้ายใช้วิธีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ระวังตัวถ้ามีคนร้ายมาหลอกลวงเราแล้วก็เอานี่ไงเพิ่งอ่านเจอเอานี่ไงเพิ่งเจอแล้วก็จะรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะยินดีครับครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพลตรีศิริวัฒน์ดีพอรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทครับในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ